一つ目は愛、あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งมีกสกู๊ปโดราเอมอนกับการเจาะประเด็นพูดคุยโดราเอมอนตอนที่น่าสนใจกันนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะไปดูท็อปกันมาเวลิกนะครับซึ่งเอาจริงผมยังไม่ได้ท็อปกันพาร์ทแรกซ้ำซึ่งวันนี้คืนนี้ผมคิดว่าอาจจะดูภาคแรกก่อนนะครับซึ่งท็อปกันพาร์ทแรก86เนี่ยมันมีให้ดูใน HBO Go ซึ่งเอาจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจท็อปกันอะไรขนาดนั้นแต่พอเห็นภาค2ที่หลายคนพูดถึงว่ามันสุดยอดว่าเป็นBest Action Movie ในรอบหลายสิบปีนะครับแล้วก็ความบ้าของทอมครูซนะครับเราไปหาคลิปได้มีคลิปรายการของเจมส์โฮเดนบางที่จำชื่อนักพิธีกรไม่ได้แต่ทอมครูซชวนแกไปนั่งเครื่องบินเจ็ตจริงๆแล้วแกขับเครื่องบินเจ็ตจริงๆนะครับเรียกว่าคนบ้าอะไรจะทุ่มเทอะไรขนาดนั้นนะครับเรียกยอมได้ว่าทอมครูซเนี่ยคือสุดยอดดาราแอคชั่นที่ทุ่มเทสุดยอดในยุคสมัยนี้นะครับคือดาราคือเอาจริงดาราคือภาพมายาเขาไม่จะเป็นต้องทำจริงก็ได้เนอะใช่ไหมคือไม่จะเป็นต้องขับเครื่องบินจริงก็ได้ไม่จะเป็นต้องไต่เครื่องบินจริงก็ได้ไม่จะเป็นต้องกระโดดเฮโลจัมจริงก็ได้แต่พี่แกทำไงเล่นในความทุ่มเทของตัวทอมครูซอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็ต้องสนใจว่าท็อปการ์มาวลิกนั้นเป็นยังไงนะครับและเมื่อกี้เราก็โดราเอมอนล่ะก็เพราะว่าโดราเอมอนผมไปเจอตอนนึงที่มันเกี่ยวกับนักบินนะครับมีการขับเครื่องบินไล่ล่าด้วยโดราเอมอนเนี่ยนะมันมีนะครับและตอนนี้ชิซุกะโคตรเด่นนะครับชิซุกะนี่คือพระเอกอะชิซุกะคือพระเอกของตอนนี้ได้เลยนะครับมันมาตอนที่มีชื่อว่าการต่อสู้กลางอากาศของพวกเราโอ้โหมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการในชื่อตอนเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบซาซากิโยนะครับแบบเหมือนเพลงปลุกใจนะครับแล้วเปิดมาเนี่ยเราเดี๋ยวชิซุกะเนี่ยเหมือนมาที่ลานว่างแล้วเธอเนี่ยถือหนังสือของเอเมเรียแอร์ฮาร์นะครับถ้าจำได้เธอเป็นนักบินหญิงคนแรกที่เหมือนจะบินไปรอบโลกใช่ไหมและเธอก็หายตัวไปซึ่งปัจจุบันก็น่าเสียชีวิตแหละต่อให้เธอรอดจากหายการหายสับสูญน่ะแต่มันผ่านมาจะร้อยปีนะครับก็เธอคงแก่ตายแหละถ้าเกิดเธอยังอยู่นะครับซึ่งถ้าใครดูหนัง Night Animal Museum ภาค 2เนี่ยก็มีตัวละครเธออยู่นะที่เล่นโดยเอมี่อะดัมส์นะครับซึ่งเหมือนชิซุกะตอนนี้เหมือนกำลังติดตัวละครที่อยู่ไงไม่ดิชอบเรื่องราวของเธอนะครับและพอเธอไปเห็นไอ้ตัวเนี่ยเครื่องบินใครไม่รู้ทำทิ้งเอาไว้นะครับเราเจ๋งว่าชิซุกะก็เหมือนแบบได้แรงบันดาลใจมาไงเธอก็อยากลองเอ้ยบินมันนะครับตอนชิซุกะน่ารักมากเลยนะมันทำให้เห็นว่าชิซุกะเนี่ยคือยังไงอ่ะหลายคนก็จึงว่าเอาจริงชิซุกะถึงแม้เธอจะเป็นสาวหันโยนเนี่ยแต่เธอก็มีด้านเฮลเฮลของเธออยู่บ้างนะครับคือเธอเองก็ชอบการผจญภัยเหมือนที่เห็นในดูลามอนในมูวี่บ่อยๆนะครับเราเจ๋งว่าเธอเนี่ยเล่นเครื่องบินแล้วก็โผล่บินไปมาแล้วจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยลอยบนเหนือเมฆไปสำรวจในหลายพื้นที่นะครับและโนบิตะก็มาเจอพอดีนะครับโนบิตะยิ้มนี่คือเราจะโนบิตะแกก็ไม่ได้ดูถูกชิซุกะนะว่าชิซุกะเล่นเครื่องบินแล้วมันทำไมนะครับโนบิตะก็พูดว่าผู้หญิงก็เล่นเครื่องบินด้วยเหรอแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรไงชิซุกะก็อายๆเนาะเพราะจริงชิซุกะเธอก็เป็นเรื่องน่าอายที่เธอเองก็ไม่อยากจะบอกใครเท่าไหร่หลายเรื่องนะครับซึ่งเครื่องบินนี่ของโนบิตะไงแกแค่เหมือนเผลอทิ้งเอาไว้นะครับโนบิตะแกก็ไม่ได้ว่าอะไรไงโนบิตะก็ชวนชิซุกะมาเล่นด้วยกันไหมแต่ชิซุกะก็อายเกินไปที่จะอยากเล่นด้วยนะครับแต่ก็แปลกที่โนบิตะยืมหนังสือของชิซุกะมาอ่านด้วยนะคือฉากมันตัดไปดื้อเลยไงแสดงว่าโนบิตะคือยืมหนังสือมาอ่านมาสนใจว่าชิซุกะอ่านอะไรนะครับก็ไปบอกเอมิเลียแอร์ฮาร์ทที่ว่าไปนะครับโนบิตะเองก็เหมือนจะแรงบันดาลใจและแกตั้งใจอ่านหนังสือชีวประวัติด้วยถือว่าแปลกมากคือต่อให้มันยืมหนังสือชิซุกะไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนังสือที่อ่านยากเนี่ยแกมักจะอยู่ได้ไม่เกิน2นาทีแกก็เบื่อนะครับแต่ตอนนี้แกตั้งใจอ่านมากเลยนะยิงสาดที่ข้ามแบบสมุทรไปทั่วโลกด้วยเครื่องบินนะครับคนแรกของโลกเนี่ยแต่เท่าที่แกกำลังจะมีสมาธิอย่างดีเนี่ยก็มีแมลงวันโง่ๆเนี่ยบินมาตอมนะครับทำให้โนบิตะเสียสมาธินะครับเรียกว่าคนอะไรมันซวยขนาดนี้โนบิตะเนี่ยคือเวลาแกจะตั้งใจทำอะไรดีๆเนี่ยมันมักจะมีมารผจญมานะครับเรียกว่าเป็นคนที่ทำบุญลำบากนะหัดทำบุญซะบ้างเผื่อแกอาจจะมีโชคมากกว่านี้นะครับระหว่างโนบิตะคือโกรธเนี่ยกำลังจะได้แมงวันเนี่ยปรากฏว่ามีเครื่องบินลำเล็กเนี่ยมาตีแมงวันนะครับมายิงใส่แมงวันจนมันล่วงไปมันก็คือขอเสียงของดูแลมอนนั่นเองนะครับก็เป็นขอเสียงที่น่าสนใจนะมันคือมีของเล่นที่ตัวเราเนี่ยสามารถขดตัวเองเข้ามาในเครื่องบินและสามารถขับได้เหมือนเครื่องบินจริงๆอาจจะขับง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะมันทำให้เด็กขับได้ด้วยเนาะเราเจอดูแลมอนคือขับเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับเรียกว่าดูดีมากดูแลมอนอ่ะก
ก็จะให้นามิตะลองขับนะครับซึ่งโคตรลำเอียงไงดูแลมอนจะเครื่องบินเจ็ตดูทันสมัยแต่นามิตะผมไม่รู้เรื่องเครื่องบินดีพอนะแต่ดูจากรูปร่างเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องบินสมัย World War II เนาะเหมือนที่เคยเห็นในดันเคิร์กนะครับในหนังดันเคิร์กของโนแลนนะครับจะเห็นว่ารูปร่างของมันเนี่ยคล้ายเครื่องบินจริงเกือบ 100% ส่วนที่ไม่เหมือนก็คือมันไม่มีไอ้กระจกปิดนะครับมันเหมือนเป็นเครื่องบินเปิดประทุนเลยนะครับซึ่งเอาจริงการให้เด็กขับเครื่องบินแบบนี้ก็อันตรายพอสมควรนะคือเข้าใจแล้วมันลำเล็กแต่ถ้าเกิดไปชนแบบสิ่งกีดขวางแล้วระเบิดตู้ขึ้นมานี่คนขับอาจจะตายได้เลยนะแถมมันไม่มีร่มชูชีพด้วยไงถ้าเกิดบินสูงๆอ่ะเราจะว่าทั้งสองก็โบยบินไปด้วยกันนะครับก็เจ๋งดีที่เครื่องบินนี่เหมือนความเร็วสเปคเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างเครื่องบิน World War II นามิตะเนี่ยยังบินตามเครื่องบินเจ็ตทันเลยนะครับแต่เหมือนดูไลมอนคงไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นหรอมั้งแล้วก็มีช็อตที่แอบฟอร์ชาโดนิดหน่อยนะครับจริงตอนเนี้ยมันมีการตัดต่อที่แปลกอยู่เหมือนกันนะคือมันมีการตัดต่อเหมือนจำคัดแปลกๆอ่ะสำหรับการ์ตูนมันก็มีการตัดต่อใช่ไหมคือการลำดับเรื่องใช่ไหมตอนเนี้ยมีตอนที่แอบดูแปลกๆอยู่ในตอนท้ายอย่าค่อยพูดถึงทีหลังนะครับเพราะว่าในช็อตเนี้ยมันมีช็อตที่นามิตะเนี่ยมันบินไปโดนป้ายรูปไก่ใช่ไหมแล้วมันหมุนๆจนแมวมันร้องนะครับจากนั้นทั้งสองก็บินไปเจอชิซุกะที่กำลังซื้อมันเผาอย่างสุขสนานนะครับเรียกว่าอยากกินพอดีนะครับนามิตะก็อยากจะคุยกับชิซุกะไงซึ่งเครื่องบินเนี่ยมันมีกลไกที่สามารถปล่อยไอพ่นออกมาเป็นตัวสอนได้ซึ่งพัฒนามาได้น่ารักดีนะและคือแบบมาเป็นข้อความบนเทิมเป็นไอพ่นบนท้องฟ้านัดเจอชิซุกะที่ลานกว้างชิซุกะก็อายแย่สิที่โดนเห็นซะแล้วว่าตัวเองกินมันเผาอยู่นะครับซึ่งที่ลานกว้างเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาใจแอนเนี่ยกำลังแย่งเครื่องบินของซุนโอพอดีนะครับนามิตะกับเดอร์วอนก็เลยจะช่วยนะครับเราจะว่าคือแบบทั้งบินขับไล่มีการยิงด้วยปืนเหมือนเป็นปืนยิงลูกยางอะมั้งลูกดอกยางนะครับแถมยังเอาหัวใบพัดของตัวเครื่องบินนามิตะเนี่ยถลายหัวของเจเอ็นจนผมแหว่งไปนะครับแล้วที่ตลกก็คือเจเอ็นมันก็ยังไม่หนีไปไหนไกลนะคือเหมือนเจเอ็นแพ้แล้วทั้งสองคนก็บินลงจอดเลยนะครับลงจอดที่ลานกว้างโดยไม่รู้เจเอ็นเนี่ยมันแอบตามมาแล้วมองด้วยความแค้นนะครับโดราเอมอนก็เสนอทุกคนเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับทั้งเซนโอชิซุกะยาสึโอและฮารุโอนะครับก็จะมีเครื่องบินหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบเป็นเครื่องบินลบจริงๆมีเครื่องบินแบบเครื่องบินส่วนตัวจริงๆนะครับนามิตะก็ชวนชิซุกะมาเล่นด้วยแต่ชิซุกะก็ลังเลเนาะในแง่ของสังคมแบบยังไงอ่ะเพราะคนสมัยก่อนน่ะบางครั้งเนี่ยแบบของที่ปกติผู้ชายจะเล่นเนี่ยพอผู้หญิงมาเล่นเนี่ยก็เหมือนจะโดนเรียกว่าดูหมิ่นหรือว่าเป็นข้อสงสัยอ่ะเหมือนแบบเซนโอเพราะเซนโอคือแบบเอ้ยจะดีเหรอให้ชิซุกะมาเล่นเนี่ยแต่นามิตะแกไม่แคร์ไงเพราะหลายคนก็จะนามิตะนั้นแกก็เล่นพันได้ซึ่งปกติมันในเรื่องอะนะมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมักจะเล่นกันนะครับเด็กผู้หญิงเล่นกันนะครับนามิตะก็โดนล้อประจำแหละนั้นนามิตะจึงเข้าใจได้ว่าทำไมชิซุกะเนี่ยถึงอยากลองเล่นอะไรแบบผู้ชายบ้างนะครับก็ถือเป็นคู่ที่เหมาะสมดีนะสุดท้ายนามิตะก็เกลี้ยกล่อมจนชิซุกะยอมสำเร็จนะครับเธอก็เลือกเครื่องบินลำแดงมาแต่นามิตะอะไม่ขับเองนามิตะมันนั่งกับชิซุกะด้วยเพราะชิซุกะก็เหมือนยังกังวลอยู่เนาะก็เป็นคู่ที่นักดีเหมือนเดิมนะครับส่วนเจเอ็นก็แอบจิกเครื่องบินเจ็ตแล้วก็เครื่องบินของนามิตะไปอีกลำหนึ่งนะครับเดี๋ยวจิกไป2ลำเลยแล้วโดราเอมอนก็เอ้าเครื่องบินหายไปไหนแทนที่จะตามหาตอนนั้นโดราเอมอนมันเหลือเครื่องบินโง่ๆอยู่ลำหนึ่งนะครับเป็นเครื่องบินที่ดูเก่าสุดนะครับจากนั้นทุกคนก็ออกบินนะครับก็ไปฉากให้ดูเท่นะทุกคนแบบบินไปบนท้องฟ้าแน่นอนว่าจริงๆทุกคนก็ใช้กระตุ้นไผ่ก็ได้แต่เค้าเรียกอะไรอารมณ์มันต่างกันเนาะคือแบบการบินระเหยบนท้องฟ้ากับมีความรู้สึกแบบเราขับยานพาหนะแล้วบินไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ดูตื่นเต้นกว่านะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็แข่งกันใครจะไปเหมือนบินเลาะเมืองแล้วกลับมาสู่เส้นชัยได้ต่อนะครับโดยที่ทุกคนรู้เลยว่ามีภัยกำลังจะมานะครับแล้วเจเอ็นก็โผล่มานะครับใส่เครื่องบินของสโนว์ด้วงไปก่อนนะครับดีนะสโนว์บินไม่สูงมากคือถ้าเกิดบินสูงกว่านี้ก็ตกเนี่ยเจเอ็นมีสิทธิ์เป็นฆาตกรได้เลยนะจากนั้นทั้งเครื่องบินของยาสุฮารุโอะเนี่ยก็ล่วงตามกันไปนะครับน่าจะทำให้เหลือเครื่องบินอยู่2ลำและของตัวชิซุกะกับตัวโดราเอมอนนะครับเรียกว่าเครื่องบินเจ็ตที่เจเอ็นจิกมาเนี่ยมีอาวุธพร้อมมากนะครับคือเครื่องบินอื่นไม่มีอาวุธเลยนะมีแค่ของเจเอ็นลำเดียวนะครับและตอนนี้เราได้เห็นถึงชิซุกะที่แบบเธอมีไหวพริบมากและโคตรเท่นะครับเรียกว่าเหมือนเธออินที่ว่าเธอเป็นเอเมเลียนะครับส่วนโดราเอมอนสุดท้ายเครื่องบินแกก็โดนโจมตีจนระเบิดตู้มโชคดีโดราเอมอนเนี่ยใส่ร่มชูชีพเอาไว้นะครับแกเป็นคนเดียวที่สวมด้วยนะทำไมไม่เพื่ออื่นสวมด้วยว่ามันอันตรายนะทางด้านชิซุกะที่บอกไปเธอนี่คือแบบใส่แว่นเลยนะครับเตรียมพร้อมต่อสู้นะครับเหมือนแบบเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบนะครับเรียกว่าอะไรด็อกไฟเหตุการณ์ด็อกไฟนะครับตอนนั้นนามิตะก็เผื่อไปกดปุ่มไอพ่นไงแล้วเผื่อไปตะโกนว่าเจนกอริล่าจะทำให้เจนโกรธกว่าเดิมแต่ก็ทำให้ชิซุกะเนี่ยได้ไอเดียนะครับก็คือนามิตะกดปุ่มนั่นอีกครั้งและเธอก็เป็นคนพูดโดยเธอเลือกสับยากๆไงเพื่อให้เกิดหมอกบนท้องฟ้าหนาๆนะครับเพื่อให้ทำให้เจนสับสนเรียกว่าตอนนั้นชิซุกะคือโคตรเจ๋งอ่ะเรียกว่ามีไหวพริบมากๆนะครับ
นี่แหละการต่อสู้ด้วยไหวพริบนะครับกับเครื่องบินที่ดูแบบไม่มีอาวุธอะไรเลยกับเครื่องบินเจ็ตนะครับแจนก็คงไล่ล่าต่อนะครับส่วนของในเครื่องบินนามิตะก็เห็นว่ามันมีปืนพุอยู่อันนึงนะครับอ่ะปืนนามิตะก็ได้โชว์มันนะครับเราเจ๋งว่านามิตะเนี่ยเห็นในตัวไอ้ป้ายรูปไก่ที่เคยบินผ่านเมื่อครั้งแรกนะครับนามิตะก็ยิงมันจนทำป้ายหมุนก็ทำให้แมวโวยวายไงและช็อตนี้ก็งงมากมันเกิดอะไรขึ้นกระแสลมเพี้ยนเหรอเพราะทำไมเจแอนเนี่ยมันเหมือนเครื่องบินมาดูเสียหลักนะครับแต่เจแอนก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเรียกว่าแกนี่คือแรงโจมตีจากที่สูงนะครับไอช็อตที่แบบแรงเป้านี่คือแบบโอ้โหแบบหนังแบบด็อกไฟชัดๆเลยนะครับแบบพวกอะไรเพิร์ลฮาร์เบอร์ดันเคิร์กหรือมิดเวย์นะครับหรือท็อปกันก็ได้คราวนี้เจแอนไม่ใช้พวกกระสุนและแกยิงจรวดเลยนะครับและมันจรวดนั้นไม่ถี่ด้วยมันตามตัวเครื่องบินตลอดเวลาไงชิซุกะก็ต้องรีบบินหนีนะครับโดราเอมอนที่เห็นก็พยายามจะเอาใจช่วยแบบเหมือนแบบจะหาทางช่วยแต่ไม่รู้ช่วยยังไงนะครับเพราะมันตามเครื่องบินตลอดแต่ชิซุกะด้วยความที่ไหวพริบเธอนั้นโคตรเทพนะครับซึ่งนามิตะแกก็พยายามยิงปืนใส่แต่เพราะเครื่องบินมันสั่นไปมาเนาะจึงไม่แปลกที่นามิตะยิงไม่โดนนะครับคนธรรมดาเนาะต่อนามิตะเป็นเจ้าพ่อมันปืนยังไงแต่ถ้าเกิดเป้าหมายมันเคลื่อนที่แล้วตัวเครื่องบินเองมันก็ขยับตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ทันที่ยิงโดนนะครับและชิซุกะก็ได้ไอเดียนะครับเธอบินไปยังตัวร้านขายตัวมันเผาแล้วก็อ่ะมันเผามันมีความร้อนอยู่ไงจรวดมันนำวิถีความร้อนเธอก็เหมือนแบบจังหวะสุดท้ายเนี่ยเบี่ยงตัวขึ้นแล้วตัวจรวดก็เข้าไปยังเตาเผาของมันเผาแทนนะครับเรียกว่าโคชลาดอ่ะซึ่งแจ๊สตอนนั้นแกก็ไม่ตายแล้วเพราะคิดว่าจรวดนี่คงทำเครื่องบินตกสบายๆแล้วแกก็เลยไม่ตามนะครับแล้วทำไมชิซุกะกับนามิตะก็เข้าเส้นชัยด้วยอย่างสวัสดิภาพนะครับเรียกว่าชิซุกะนี่คือโคตรเท่ในตอนนี้นะครับทุกคนก็ดีใจด้วยนะครับชิซุกะก็โคตรสนุกมากๆส่วนใจแอนก็กำตามสนองนะครับแกก็เหมือนเพลินๆไงแกก็บินไปยังโตเกียวทาวเวอร์แล้วคือใช้สมองส่วนไหนไปนั่งบนยอดโตเกียวทาวเวอร์คือนั่งบนยอดโดยที่แบบก็เข้าใจเลยว่าแกคงประจำภัยกับโดราเอมอนเยอะมันใช้คัตเตอร์ไม่ผ่ายบ่อยมันจึงไม่กลัวความสูงแต่โตเกียวทาวเวอร์อ่ะมันสูงกว่าตัวก็เสียได้เองนะมันสูงกว่าก็เสียได้เฮเซงนะแล้วแจนก็เผลอทำเครื่องบินตกนะครับคราวนี้แจนก็คือคาอยู่บนหอคอยเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่แบบนามิตะชิซุกะเลมอนกลับบ้านแล้วเดินผ่านทีวีที่เขาออกอากาศว่ามีเด็กคนหนึ่งตะโกนวายๆอยู่บนหอโตเกียวทาวเวอร์นะครับก็ประหลาดใจที่มีคนได้ยินเสียงแก่นะเรียกว่าแบบมีการรวมเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือเจแอนนะครับก็สมน้ำหน้ามันแล้วนะครับซึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันตอนที่สุดสนานมากเลยนะคือมันเป็นการประจนภัยบนท้องฟ้าไงเรียกว่าอารมณ์แนวท็อปกันมาเต็มนะครับก็ดูอุ่นเครื่องก่อนจะท็อปกันจริงๆนะครับทั้งภาคแรกแต่ภาค2ของผมนะครับผมยังไม่ได้ดูแต่ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้สนุกจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ